นบ้านดงบังไม่ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนเราก็มีน้ำใช้ตลอดปีเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีสะอาดประหยัดปลอดภัยครับชุมชนบ้านดงบังทำอาชีพหลักคือเกษตรกรรมทำไร่ทำนาเสร็จจากหน้านาก็จะแบ่งล็อกกันตามคันหนองสุ่มปลูกผักตามพื้นบ้านนะครับไว้ใช้เองกินเองภายในครัวเรือนนะครับเวลามาทำงานรดผักก็ได้พูดคุยกันเกิดความสามัคคีกันที่เราปลูกตามคันคูหนองสุ่มเพราะว่ามันมีน้ำใกล้นะครับที่อื่นน้ำไม่มีพอมาปี6162นะครับเกิดภาวะภัยแล้งอย่างหนักก็เลยเลิกลากันไปนะครับปี2562นะครับทางไทยเวฟร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานนะครับได้มาวางแผนหารือกันว่าจะสร้างอาชีพอะไรให้ชุมชนดงบังนะครับพอดีทางชุมชนมีภูมิปัญญาเรื่องการปลูกผักอยู่แล้วเขาก็เลยนำอุปกรณ์การผลิตเข้ามาให้มีมุ้งบ่อบาดาลมีแผงโซล่าเซลล์นะครับมันก็มีผลดีนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าเยอะแล้วก็ไม่มีมลพิษนะครับมันเป็นพลังงานสะอาดวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษอำเภอเขาสวนกวางชุมชนดงบังเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆเลยคือเราอยากจะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะชุมชนดงบังเนี่ยมีความพิเศษหลายอย่างนะคะตอนที่เราเข้ามาแรกๆเลยเราเห็นความเข้มแข็งของคนในชุมชนจากที่เราทำเวทีกับชาวบ้านกับชุมชนนะคะเราเห็นปัญหาหลักเลยคือปัญหาเรื่องน้ำซึ่งการจัดการน้ำเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงการใช้พลังงานทดแทนเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าจากเดิมเนี่ยชาวบ้านเขาใช้ระบบสูบน้ำเป็นเสมอแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำที่ต้องเติมน้ำมันซึ่งมีความสิ้นเปลืองหลายๆอย่างทั้งเกิดมลภาวะถ้าเกิดเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามามันก็ทำให้ชาวบ้านลดต้นทุนซึ่งการลดต้นทุนเนี่ยมันก็เหมือนกันมีกำไรที่เพิ่มขึ้นทำให้เขาเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนเมื่อไหร่ที่เขารู้ว่าสิ่งทรัพยากรในชุมชนสามารถสร้างประโยชน์ได้มันก็จะเกิดการหวงแหนแล้วก็เกิดการอนุรักษ์ต่อไปค่ะระบบที่เราเอามาใช้นะคะเป็นระบบการขุดเจาะบาดาลค่ะความลึก52เมตรนะคะแล้วก็มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์เข้ามาใช้โดยโซลาร์เซลล์เนี่ยกำลังวัตต์1,100 วัตต์ปั่นขึ้นมากักเก็บไว้2แหล่งก็คือกักเก็บไว้ในแท้งเนี่ยก็จะดึงน้ำเข้ามาใช้ในการเกษตรส่วนอีกแหล่งนึงก็คือเอาไปกักเก็บไว้ที่หนองสุ่มหนองสุ่มเนี่ยก็จะเอาไปให้ชาวบ้านในชุมชนใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงที่เราประสบปัญหาภัยแล้งค่ะทรัพยากรในชุมชนนะคะหลายอย่างเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคือพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดที่เราสามารถเอามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ชุมชนรู้ว่าพลังงานเหล่านั้นมันสามารถสร้างประโยชน์ให้เขาได้เขาก็จะเห็นความสำคัญแล้วก็เกิดการหวงแหนก็เหมือนกับว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เขานำมาใช้ในการสูบน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะมาใช้ในด้านการเกษตรด้านอาชีพของเขาอันนี้ชุมชนเริ่มเห็นคุณค่าอันไหนที่สามารถลดสารเคมีได้อันไหนที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงานตรงนี้ชาวบ้านก็เห็นคุณค่าแล้วก็พยายามที่จะรักษาตั้งแต่ไทยเวฟเข้ามานี่นะครับชีวิตคนในกลุ่มคนในชุมชนเนี่ยครับดีขึ้นนะครับรายได้ต่อครัวเรือนนี่เพิ่มขึ้นมาหลายพันต่อเดือนนะครับประทับใจมากเพราะว่าทางหน่วยงานนี้เขาเข้ามาดูแลโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยเข้ามาต่อเนื่องแล้วก็ให้ความรู้มากมายเขาจะนำองค์ความรู้ที่ทันสมัยทันเทคโนโลยีเข้ามาให้เรามีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับ